สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องบิดกับบอร์ดกันนะครับพอดีวันก่อนเห็นมีคนคุยกันเรื่องนี้ซึ่งคําว่าบอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ยินมานานมากละแต่ว่ามันมันก็ยังมีใช้อยู่นะครับคือคาว่าบอร์ดเนี่ยสมัยก่อนในสมัยโมเด็ม K, ยุค 56K เอยอะไรพวกนั้นเราเราใช้กันบ่อยแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆถามว่าบอร์ดปัจจุบันยังมีใช้อยู่ไหมก็ยังมีใช้อยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่หลายๆคนจะชอบเข้าใจว่าบิดกับบอร์ดมันควรจะเท่ากัน นะจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันแต่ว่าเรามาดูกันว่าบิตกระบ,บอดคืออะไรนะครับก็คือการเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมก็เลยจะไปขอยืมรูปต่างๆจากอิเนเทอร์เนต็ตมาประกอบกับอธิบายเพื่อที่จะง่ายขึ้นนะ,ะเราดูกันก่อนในการส่งข้อมูลเนี่ยโดยทั่วไปเราก็รู้ว่าคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเป็นบานารีนะครับก็คือ0 1 1 0นะครับเออนิดหนึ่งบิตเนี่ยหลายคนคงรู้กันแล้วเนาะก็คือข้อมูลต่ำสุดของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นบิตอย่างความเร็ว ในการขนข้อมูล10เมกะบิตต่อวิอะไรก็คือใน1วินาทีสามารถขนข้อมูลได้10ล้านบิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อมูล1ไบต์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่8บิตเป็น1ไบต์16บิตเป็น1ไบต์หรืออะไรก็กแล้วแต่จะขน,นกันนะครับคราวนี้กลับมาก็คือปกติในการขนข้อมูลเนี่ยมันก็จะขนกันเนี่ยฮะมันก็จะมีบิต0กับ1ไว้การขนนะครับในยุคแรกๆเลยเนี่ยเจ้าตัวบอร์ดบอดเลดเนี่ยมันก็คือ มันก็จะเท่ากับบิตเลยนะอย่างนี้ก็คือบอเลตหนึ่งอันก็คือเท่ากับอันนี้เลยแล้วก็จะมีสัญญาณปิดเปิดปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดอ่าดังนั้นจะเห็นว่าสถานะม,มันมีแค่ปิดกับเปิดแต่นั้นก็เป็นได้แค่ศูนย์กับ1น,นะครับคราวนี้การเล่งจังหวะอีช่วงจังหวะปิดเปิดอันนี้มันก็คือเหมือนเหมือนการเล่งสัญญาณเขาเรียกสัญญาณคล็อกมันทําได้ยาก นะครับการเร่งให้ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดมันก็ CPU เราอะครับมันเร่งความเร็วจํานวนเมกะเฮิร์ตกิกะเฮิร์ตเนี่ยมันก็ได้จํากัดนะครับดังนั้นเราก็มีวิธีการพัฒนาขึ้นมาก็คือแทนที่เราจะส่งแค่ปิดกับเปิดเนี่ยเราก็จะส่งมันลักษณะหลายระดับนะแทนที่เราจะส่ง3โวลต์สมมติน,นี้เป็นโวลต์อ่ามโวลต์ศูนย์โวลต์สโวลต์ศูนย์โวลต์ปุ๊บเราก็อาจจะมี0ูนย์โวลต์สโวลต์หโวลต์อ่ามีความแบ่งแรงดันเป็นหลายระดับดังนั้นสมมติถ้าเราแบ่งแรงดังนออก ที่มันมีแรงดันสีระดับก็สามารถแทนข้อมูลได้ถึง4บิตเพราะมันมีรูปแบบได้แตกต่างกันถึง4รูปแบบถูกไหมครัเพราะมันแตกต่างกันได้4รูปแบบเนี่ยมันก็แทนบิตได้ถึง4รูปแบบก็คืออาจจะเป็น0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1เพราะเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะขนข้อมูลได้2บิตในในจังหวะ1บอร์ดนะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งพัฒนารูปแบบของจำนวนแพทเทิร์นต่อบอร์ดเลท ได้มากได้หรยได้มากหรือได้ดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถขนปริมาณข้อมูลได้เร็วขึ้นเท่านั้นดังนั้นในยุคแรกๆโมเด็มก็จะใช้1บอกกับบิตแต่พอตอนหลังๆเนี่ยโมเด็มพอมีความเร็ว2 4 0 0บิตเพอร์เซกันนะครับหรือ9 6 0าบาคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันเกิดมายุค5 6 k ก็คือ5 6 0 0 0บิตเนี่ยฉันก็ไม่เคยเล่นละแต่แบบเอาเป็นว่าในสมัยโมเด็มเนี่ยยุค พันสองสามร้อยพันสองนี่มาอาจะหนึ่งบิตต่อหนึ่งบอร์ดแต่พอมาเป็นสองพันสี่เก้าพันหกนะครับหรือว่าหมื่นสี่พันสี่แล้วก็ขยายขึ้นมาจนเป็นล่าสุดที่เรารู้จักกันก็คือห้าสิบหกเคเนี่ยมันก็พัฒนาจํานวนบอร์ดเนี่ยหนึ่งบิตในจํานวนในหนึ่งบิตเออไม่ใช่จํานวนบิตต่อหนึ่งบอร์ดเนี่ยให้มันมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าปัจจุบันไอ้เทคโนโล,โลยีนี่มันหายไปหรือย,อยังเพราะเราไม่ได้ใช้โมเดม็มมันไม่หายไปครับมันมาโผล่นี่ครับถ้าเกิดใครเล่นไวเลส เราศึกษาเรื่องไวเลตลงไปเนี่ยเราจะเจอว่าไอความเร็วในการส่ง54เมกะบิตต่อวิเจ็ดเมกะบิตต่อวิมันก็จะมีการเข้ารหัสนะฮะมาตรฐานพวก mcs ต่างๆพวกนี้มันจะมีการเข้ารหัสามาดูกันนี่นี่คือการเข้ารหัสดังนั้นหมายความว่าใน1จังหวะเนี่ยแทนที่มันจะมีแค่0นกับ1เนี่ยมันก็จะมีการนี่ฮะเข้ารหัสอันนี้ก็คล้ายๆกับวิธีอย่างเมื่อกี้แหละครับกรณีที่เป็นแรงดันมันก็เป็นแรงดันแต่ว่ากรณีที่เป็นไวเลตมันก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์น ดังนั้นในเห็นว่าในหนึ่งจังหวะเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทําแพทเทิร์นได้ละเอียดแล้วเราสามารถที่จะกระจัดสัญญาณลบกวนออกไปจนเราสามารถที่จะตีความสัญญาณที่สื่อสารกันได้ยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งสามารถพกพาจํานวนบิตไปได้ต่อหนึ่งสัญญาณนาฬิกานะครับหรือ1บอร์บอดได้มากเท่านั้นนะครับดังนั้นสรุป1บอร์ดในสมัยก่อนมัน1บอดต่อหนึบ,นหนบิตครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราฉลาดแล้วเราก็คิดรูปแบบ ให้1บอร์ดสามารถขนข้อมูลได้มากกว่า1บิตดังนั้น1บอร์ดจริงไม่จำเป็นเท่ากับ1บิตเสมอไปอีกแล้วนะครับแล้วก็จํานวน1บอร์ดจะขนข้อมูลได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนแพทเทิร์นที่เราสามารถคิดขึ้นมาฮะว่าเราถ้าเกิดเราคิดให้มันซับซ้อนหรือว่าขนได้มากเพียงพอแล้วเราก็คือเราเราสามารถคิดให้มันซับซ้อนแค่ไหนก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือพอเราส่งไปเนี่ยอย่างเป็นสัญญาณไวเลสเนี่ยเดี๋ยวมันไปชนกําแพง นะเหมือนเราจะโกนแล้วมันมีเสียงแอคโคเนี่ยเอ้ยมันก็จะมีแบบสัญญาณเหลื่อมสัญญาณลบกวนอะไรเงี้ยถ้าเราคิดที่มันซับซ้อนได้เพียงพอและคิดวิธีในการกําจัดสัญญาณลบกวนต่างๆออกไปได้ดีแค่ไหนเราก็จะได้ข้อปริมาณความเดี่ยวข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะนั่นก็คือบิดกับบอร์ดนะครับก็เอามาฝากกันขอบคุณมากครับ